Lenovo บริษัท 600,000 ล้านบาทที่ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์พูดถึง Lenovo นะคะแน่นอนสิ่งแรกที่เราน่าจะนึกถึงกันเลยก็คือผู้ที่ผลิตโน้ตบุ๊กมากมายหลายรุ่นมาให้เราเลือกใช้เพราะแน่นอนค่ะเขาคือเบอร์หนึ่งของตลาด PC ณตอนนี้นะคะครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกถามถึงมูลค่าบริษัทของ Lenovo ปัจจุบันอยู่ที่ 600,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็มีรายได้รวมอยู่ที่2ล้านล้านบาทติดอยู่ใน Fortune Global 500นะคะหรือว่า500บริษัทแรกของโลกที่มีรายได้สูงที่สุดปัจจุบันนี้นะคะ Lenovo ยังมีธุรกิจครอบคลุมหลากหลายทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้าน IT ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะเขาคือบริษัทจีนแรกๆที่ไปเฉิดฉายในระดับเวทีโลกได้กว่าจะมาถึงจุดนี้ Lenovo ผ่านอะไรมาบ้างและในโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีเป็นส่วนขับเคลื่อนทั้งชีวิตและภาคธุรกิจ Lenovo อยู่ตรงไหนและมีบริการอะไรที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างเราบ้างวันนี้เฟื่องและลงทุนเทคจะเล่าให้ฟังค่ะจุดเริ่มต้นของ Lenovo ค่ะมาจากนักวิจัยชาวจีนนะคะชื่อคุณหลิวค่ะโดยที่สิ่งที่เขาคิดคือง่ายๆเลยค่ะต้องการให้สิ่งที่เขาค้นพบไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ในห้องทดลองนะคะแต่อยากให้ไปสร้างประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากได้เขาได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งเลยนะคะก็มีความสนใจด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหละทําทีวีทําตู้เย็นทําหลายๆอย่างไปกว่าจะเจอตัวเองได้แล้วก็กว่าจะเจอสิ่งที่ตลาดต้องการแล้วฉันก็ทําได้ช่วยเหลือผู้คนได้จริงๆเนี่ยก้าวแจ้งเกิดของเขาก็คือการก้าวมาเป็นผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ให้กับคอมพิวเตอร์ของทาง IBM นะคะให้สามารถใช้ภาษาจีนได้ถัดมาก็เลยค่อยๆขยับค่ะจากเป็นแค่ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมาทำคอมพิวเตอร์แบรนด์ของตัวเองนะคะแต่ก็มีอุปสรรคเรื่องของรัฐบาลจีนห้ามทำอะไรนู่นนี่นั่นนะคะยุคก่อนหน้านี้แบบก่อนปี2000ก็จะค่อนข้างยากในการทำธุรกิจในจีนก็ดันดนจนสามารถที่จะเอาบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะในปี1994แต่เป็นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะ4ปีถัดมานะคะ Lenovo ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในวงการคอมพิวเตอร์ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในจีนได้สัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ 43% นะคะในจีนก็คือมีประชากรเยอะมากๆอยู่แล้วมีรายได้มากอยู่แล้วนะคะแต่ Lenovo ไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเขามีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลไปมากกว่านั้นเขาอยากจะไปในระดับโลกนะคะช่วงนั้นนะคะ IBM กำลังประสบกับสถานการณ์ค่อนข้างระส่ำระสายค่ะด้วยการที่มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้นแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปนะคะเป็นโอกาสประจวบเหมาะพอดีเลยนะคะที่ Lenovo ก็สามารถเข้าซื้อกิจการของ IBM ได้สำเร็จจากดีลนี้เนี่ยก็ทำให้ Lenovo นะคะที่ก่อนหน้านี้แทบจะไม่มียอดขายในต่างประเทศเลยเพราะว่าเป็นบริษัทที่ดังแค่ในจีนนะคะก็ก้าวขึ้นมาครองส่วนแบ่งตลาด PC อันดับ3ของโลกทันทีแทน IBM ค่ะจากนั้นค่ะ Lenovo ก็เร่งบุกตลาดใหม่ๆนะคะรวมไปถึงพยายามที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยกลยุทธ์ที่ไปควบรวมกิจการตามประเทศต่างๆของโลกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ย Lenovo ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ของโลกได้จริงๆในวงการ PCนะคะในปี2013ค่ะตั้งแต่2013จนถึงตอนนี้นะคะ Lenovo ยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ1ได้เสมอมายังไงก็ตามนะคะถ้าจะพูดว่า Lenovo คือบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะปัจจุบันนี้ในยุคที่เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงโลกนะคะ Lenovo ก็ได้ปรับธุรกิจของตัวเองตามให้ตอบโจทย์กับโลกนี้นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของ Lenovo ก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะอันแรกค่ะ Intelligent Devices Group นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์นะคะปัจจุบันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก Lenovo เนี่ยก็ครอบคลุมหลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆที่มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลนะคะทั้ง AR VR อุปกรณ์สำหรับการประชุมร่วมกันในองค์กรหรือถ้าเป็นเฉพาะทางขึ้นมาหน่อยนะคะเขาก็มี Lenovo Virtual Care เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าถ้าสำหรับการศึกษาเขาก็มีโซลูชันฮาร์ดแวร์นะคะชื่อว่า Lenovo Hybrid Learning ก็มีฮาร์ดแวร์แล้วก็มี VR ที่เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนที่ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีผู้ช่วยเหลือเป็นทีมวิศวกรมืออาชีพนะคะมาช่วยสปอร์ตในกรณีที่แบบเราใช้ฮาร์ดแวร์ตัวนั้นตัวนี้ไม่เป็นหรือมีปัญหาเนี่ยตลอด24ชั่วโมง2ค่ะ Infrastructure Solutions Group อันนี้เนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปที่บริการ Data Center สำหรับองค์กรทุกขนาดนะคะซึ่ง Data Center นะคะก็อาจจะถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจเลยก็ได้ให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Infrastructure as a Service หรือว่า Smart Technology อื่นๆนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการ Data Center ที่ให้บริการองค์กรแบบครบวงจรเลยทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเชื่อมกระบวนการต่างๆอย่างไร้รอยต่อก็คือถ้านึกถึง Data Center ก็ลองปรึกษา Lenovo ดูได้ค่ะThank you.
แล้วก็สุดท้ายค่ะเพิ่งว่าน่าสนใจนะคะเพราะออกมาตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้ก็คือ Solutions and Services Group หรือว่า SSG นะคะในยุคนี้นะคะที่ทุกๆองค์กรต้องการ Digital Transformation Solution นี้ของ Lenovo นะคะก็เลยเป็นการคล้ายๆควบรวมสิ่งที่ Lenovo มีทั้ง product ของตัวเองทั้ง service ของตัวเองรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของพันธมิตรของ Lenovo ด้วยที่สามารถจัดหาให้กับบริษัทได้ครบจบในตัวเองเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของ Lenovo นะคะ Service Business Development Manager นะคะของทาง Lenovo คุณพิชาพัฒน์ธรรมหรือว่าพี่วันนะคะเดี๋ยวไปฟังจากพี่วันกันว่าโซลูชันนี้ตอบโจทย์องค์กรยังไงในช่วงที่ผ่านมาก็สถานการณ์โควิดนะคะทำให้หลายๆองค์กรหลายๆอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว Lenovo เนี่ยมี Solution and Service Group ตรงนี้เข้ามาพอดีอยากให้พี่วันช่วยแชร์นิดนึงค่ะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาโอเคบริการนี้ของ Lenovo เข้าไปทำอะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีเคสที่น่าสนใจที่ประสบความสำเร็จที่ Lenovo เข้าไปช่วยเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมนะตอนนี้ได้ด้วยค่ะช่วงที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะคะต้องบอกว่าเป้าหมายหรือว่า Top Priority หลักของลูกค้าเรานะตอนนั้นคือทำยังไงให้ธุรกิจของเขาเนี่ยดำเนินไปได้ตามปกติใช่ไหมคะอย่างเช่นสำหรับองค์กรที่เป็นหน่วยงานการศึกษานะคะพอมาปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยก็คืออาจารย์อาจจะแบบสอนไปนักเรียนก็อาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยลูกพี่เป็นบ่อยนะคะประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นำโซลูชันเหล่านี้ไปช่วยจริงๆมันมีโปรแกรมในการที่จะหรือว่าแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยโฟกัสอยู่เฉพาะการเรียนตรงนั้นล็อกหน้าจอเอาไว้ไม่ให้เข้าไปตรงอื่นอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องคุณแม่อาจจะต้องเก็บมือถือนะคะอะไรแบบนี้นะคะในมุมของโซลูชันที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าอาจารย์สอนอาจารย์ผู้จ่ายอะไรยังไงคุยอะไรอยู่นักเรียนสามารถที่จะถามตอบกับอาจารย์ได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสุขภาพเราก็นำโซลูชันที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเนี่ยแหละค่ะเอาไปใช้ทำเรื่องของการรีโมทคอนซัลท์นะคะดูแลผู้ป่วยระยะไกลอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ไม่ต้องมาเจอกันนะคะในรูปแบบนี้อีกอันนึงที่เราเห็นได้ชัดหลายๆองค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นการทำงานในรูปแบบของhybrid working work from anywhere work from ระยองเชียงใหม่ภูเก็ตด้วยค่ะก็เราไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมคะก็การดูแลก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้ IT สามารถที่จะทราบได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับ device ในองค์กรบ้างหรือว่าอัปเดตครบตาม compliance ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี productivity แล้วยังมีความปลอดภัย Lenovo ในฐานะที่เราก็เป็นเบอร์ต้นๆในวงการเทคโนโลยีมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจมากมายเราสามารถดึงมาแล้วก็เข้าหา Lenovo Solution and Service ได้เลยเพื่อที่จะแบบเอามาแก้เพนพอยต์ตรงนี้ว่า Digital Transformation คิดไม่ออกบอก Lenovo ประมาณนี้เลยไหมคะได้เลยค่ะ นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในส่วนของการที่จะทำ Solution 1 Solution ให้กับลูกค้าเนี่ยอย่างที่เรียนเราเบสจากความต้องการหรือว่าทิศทางของธุรกิจลูกค้าเป็นหลักนะคะเรามีโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะที่ออกแบบในรูปแบบของ End to End ตั้งแต่ออกแบบดีไซน์คอนซัลท์โซลูชันนะคะหลังจากที่เราได้โซลูชันมานะคะก็เป็นเรื่องของการ delivery การติดตั้งการ roll out ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงต่อยอดไปจนถึงเรื่องของการดูแลระหว่างที่ลูกค้าใช้งานโซลูชันนั้นอยู่นะคะหรือแม้แต่หลังจากที่มีการเลิกใช้งานอาจจะมีโซลูชันที่สามารถเข้าไปช่วยเรื่องของการ dispose อะไรต่างๆคือต้องบอกว่าเป็น end to end นะคะก็คือตั้งแต่คิดมาถึงก็เราช่วยดีไซน์ให้แล้วก็ execute ให้ด้วยจนปลายทางไม่ว่าจะเป็นแบบซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ใช่ค่ะถูกต้องเมื่อกี้มีกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆและแต่สมมติอย่างแบบการจะใช้ Digital Transformation หรือว่าเทคโนโลยีมาช่วยให้ธุรกิจไปต่อได้ในแบบที่ดีขึ้นอย่างเช่นพวกเรื่องCash Flow หรือว่า ROI อะไรอย่างงี้พอจะแบบแชร์ได้ค่ะต้องบอกว่าณวันนี้โดยเฉพาะหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะคะต้องบอกว่าเราเห็นได้ชัดเลยว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการการซัพพอร์ตหรือว่าโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นมีความ flexibleนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Lenovo เรามองว่า everything as a service มันคือเทรนด์มันคือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าณวันนี้ได้นะคะซึ่ง Lenovo เองนะคะเรามีโมเดลที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเราเรียกว่า flex up หรือว่า flex down จริงๆมาจากคำว่า flexible เนี่ยแหละค่ะก็
สามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ตามความต้องการการใช้งานนะคะเช่นแบบว่าเดือนนี้เราอาจจะนิดเยอะเพราะว่า work from home 100% เลยโควิดระบาดหนักแต่ว่าเดือนหน้าเราอาจจะแบบกลับมา 50-50 แล้วอยากจะลดค่าใช้จ่ายลงก็สามารถทำได้ใช่ค่ะตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นมหาลัยหรือว่าหน่วยงานการศึกษามีการเรียนการสอนที่ไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะจะมีช่วงนักเรียนปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเดลนี้จะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าช่วงนักเรียนปิดเทอมโอเคฉันไม่ต้องการที่จะใช้เซอร์วิสตรงนี้นะก็สามารถที่จะหยุดช่วงระยะเวลาในการที่จะใช้งานได้นะคะพี่วันมองว่านี่คือ next step เลยไหมคะค่ะว่า everything as a service ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าลูกค้าเองเนี่ยเขาต้องการคนที่เข้ามา support แล้วก็สะดวกต้องการการ transform ที่รวดเร็วใช่ไหมคะเรามีคอนเซปต์ที่เรียกว่า one solution นะคะ one provider one invoice นะคะให้บริการครบจบในที่เดียวดูดีมากเพราะว่าจริงๆต้องมองว่าเป็นปัญหาของหลายๆองค์กรที่ผ่านมานะคะว่าการจะทำดิจิทัลทรานส์โฟเมชันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงว่ามันอาจจะต้องมีทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เราต้องเข้าใจในภาพแบบวงกว้างด้วยว่าอะไรเป็นอะไรเลโนโวก็คือจัดการคุยกับเลโนโวจบเลโนโวไปติดต่อซัพพลายเออร์พันทางธุรกิจให้หมดเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ทำให้ได้รวดเร็วนะคะพร้อมกับไปในยุคนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีกนะคะ New Normal ขนาดใหม่จะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนการยืดหยุ่นปรับตัวเร็วแล้วก็มีพันธมิตรที่ไว้ใจได้พาร์ทเนอร์ดูแลกันไปอย่าง Lenovo ก็น่าจะตอบโจทย์ใช่ค่ะ Lenovo เองนะคะเรามองถึงเรื่องของการตอบโจทย์นะคะธุรกิจของลูกค้าเป็นหลักนะคะอย่างที่เรียนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราเข้าใจว่าจะมีหลายๆขนาดนะคะทั้งขนาดเล็กองค์กรขนาดเล็กขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันทุกโซลูชันของเรานะคะสามารถที่จะปรับนะคะให้ตรงกับความต้องการแล้วก็เหมาะสมกับขนาดของในแต่ละองค์กรอีกด้วยค่ะแบบว่าแบบสมมติเป็นแบบ SME อะไรประมาณนี้ก็ยังได้อยู่ใช่ค่ะลองมาปรึกษาทาง Lenovo ใช่ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วันมากๆเลยนะคะข้อมูลมีประโยชน์มากๆค่ะขอบคุณค่ะ Lenovo Solution and Service นะคะให้บริการครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะอย่างเช่นการดูแลอุปกรณ์ IT ตลอดการใช้งานสนับสนุนด้านเทคนิคหรือว่าจะทำยังไงให้ Solution IT ต่างๆเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะรวมไปถึงสุดท้ายการกำจัดทิ้งสมมติว่าคอมเครื่องนี้จะไม่ใช้แล้วแต่มีข้อมูลสำคัญขององค์กรเราอยู่จะต้องทำยังไงให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะคะที่เฟิร์นคิดว่าตอบโจทย์องค์กรในยุคนี้มากๆที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นทุกวันนะคะก็คือโซลูชันนี้มีความยืดหยุ่นสูงค่ะในยุคที่ทุกอย่างก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลนะคะอุปกรณ์ IT กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้นั่นก็แปลว่าถ้าธุรกิจต้องการที่จะอยู่รอดก็ต้องมีการ transform องค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะซึ่งถ้าใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง Lenovo ก็น่าจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือบริการที่ครบวงจรค่ะ